คำเตือนคลิปต่อไปนี้อาจจะมีถ้อยคำหยาบคายและก็มีเนื้อหาเหลือเชื่อแต่เป็นเรื่องจริงหากคุณรู้สึกทึ่งและเป็นคนใหญ่มากกดไลค์กด Subscribe ข้างล่าง Enjoy กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัฒน์แล้วก็รายการสาระที่ไม่มีนะครับความจริงวันนี้ผมกะว่าจะทำ maybe นะครับหรือว่ามันอาจจะแล้วบังเอิญผมไปเจอโจทย์นี้มา When I was 6 yeah, my sister was half my age Now I'm 17, how old is my sister? 35 isn't it? No, not 35 minutes. Right, fucking, say it slowly now. When I was 6, yeah, my sister was half my age. So 3. Now I'm 70, how old is my sister? Still half your fucking age, isn't it? Fucking 35 ถ้าใครแปลไม่ออกนะครับก็ประมาณว่าเขาถามเพื่อนเขาว่าตอนฉันอายุ6ขวบนะครับน้องสาวฉันเนี่ยอายุครึ่งหนึ่งของฉันแล้วถ้าฉันอายุ70น้องสาวจะอายุเท่าไหร่อืมแล้วเพื่อนเขาตอบว่าไงรู้ไหมก็ครึ่งหนึ่งของ70อ่ะ35ก็ถามกันอย่างนั้นนะครับแล้วก็เตือนสติว่าเฮ้ยเอาดีๆฟังดีๆอายุกูอายุ6ขวบน้องสาวอายุครึ่งหนึ่งตอนนี้อายุ70ผมอายุ70น้องสาวจะอายุเท่าไหร่แล้วเขาก็ตอบ35ลากยาวไปเป็นนาที2นาทีเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาหาโจทย์แบบนี้ทำกันดูมันจะเป็นยังไงครับปะโอเคอันนี้ก็คำตอบมันอยู่ข้างล่างนะครับยังไงผมก็ไม่เห็นคำตอบอยู่แล้วข้อที่1ธงชาติผืนหนึ่งมี3สีธงชาติทั้งหมด10ผืนมีกี่สีอันนี้จิ๊บๆเนี่ย10ผืนมันก็มี3สีอยู่ดีอ่ะใครตอบ3สีไปตีมือเลยโอเคเดี๋ยวบอกไว้ก่อนไม่ใช่ว่าผมจะมาโชว์ธงโชว์เทพเลยนะครับเพราะว่าผมอาจจะมาโชว์โง่กระบอกแก้วตรง2ใบมีเส้นผ่าศูนย์กลาง4นิ้วกับ8นิ้วถ้าเอารองน้ำฝนที่ตกครั้งหนึ่งปรากฏว่าแก้วตวงปาก4นิ้วได้น้ำสูง2นิ้วอยากทราบว่ากระบอกแก้วตวงปากกว้าง8นิ้วจะได้ระดับน้ำสูงเท่าไหร่เนี่ยมาอีกแล้วรองน้ำฝนที่ตกครั้งหนึ่งรองน้ำฝนที่ตกครั้งหนึ่งอันหนึ่งกว้าง4อันหนึ่งกว้าง8เนี่ยผมขอเดาว่าเท่ากันหรือเปล่าผมขอเดาว่า2นิ้วไม่แน่ใจนี่ไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องจดคำตอบไปก่อนเดี๋ยวลืมโน้ตแพดถ้าเทน้ำลงไปในปี๊บ1ครั้งแล้วเทน้ำมันลงไปจะได้ของเหลว2ชั้นอยากทราบว่าถ้าเทลงไปอีก4ครั้งจะได้ของเหลวในปี๊บอีกกี่ชั้นอับดุลมาแล้วนะครับอับดุลโน่นมันก็ได้2อยู่ดีเพราะว่าน้ำกับน้ำมันนะครับมันอยู่ด้วยกันไม่ได้เหมือนกับเธอและคุณที่อยู่ด้วยกันไม่ได้ ผมขอโทษโอเค2ชั้นชายคนหนึ่งอะไรคือกูครั้งหนึ่งอ๋อกูร้องกูครั้งหนึ่งได้ยินไปไกล2ไมล์ถ้าเพื่อนของเขาอยู่ไกลออกไปเป็นระยะ4ไมล์เขาต้องกูกี่ครั้งถึงจะได้ยินโจมันดักมากอ่ะโจโคตรดักมึงจะกูกี่ครั้งก็ไม่ได้ยินพอยังไงก็ร้องไปได้แค่2ไมล์นะครับมันเอาต่อเสียงมันเอาต่อกันไม่ได้โอเคกี่ครั้งก็ไม่ได้ยินนะครับข้อ4กี่ครั้งก็ไม่ได้ยินก็เหมือนกับคำว่ารักที่คุณมีให้กับเขานะครับแต่ว่าพูดไปกี่ครั้งเธอก็ไม่ได้ยินเนี่ยกูมาทำไมมาเวนี้วะนี่ไม้หิน1ก้านจุดเทียนได้2แท่งถ้าจุดเทียน100แท่งต้องใช้ไม้กีดกี่ไม้หินกี่ก้านถ้าจุดเทียน100แท่งอันนี้มันจะดักหรือเปล่ามันจะดักผมหรือเปล่าดักไหม1ก้านจุดเทียนได้2แท่งถ้าจุดเทียน100แท่งผมขอเดาว่า50
ข้อ5 50หรือว่าใช้ก้านเดียววะไม่สิก้านเดียวมันก็มอดหมดถ้าถามว่าทีละก้านโอเคโอเคอ่ะผมตอบ50อันนี้ใครรู้คำตอบเมนนะครับเดี๋ยวผมจะเฉลยทีหลังข้อ6นะครับสุนัขวิ่งไล่โจรผู้ร้ายคนหนึ่งโดยที่โจรอยู่ห่างจากสุนัข6เมตรโจรวิ่งใน1วินาทีโจรก้าวขา1ครั้งได้ระยะทาง1เมตรโอ้โหมึงก้าวยาวมากสุนัขวิ่ง1วินาทีก้าวขา3ครั้งได้ระยะทาง1เมตรอยากทราบว่าสุนัขจะวิ่งไล่โจรทันได้ในเวลาเท่าไหร่9 1วิได้1เมตร1ครั้งสุนัข9 1วิแต่9 3ครั้งได้1เมตรมันก็เท่ากันน่ะมึงก็วิ่งไปจนกว่าใครจะเหนื่อยน่าจะใช่นะครับถ้าเกิดไม่เหนื่อยเนี่ยมันก็วิ่งตามกันไปเรื่อยๆโอเคโอเคเอาเป็นว่าจนกว่าใครจะเหนื่อยโอเคต่อมาข้อ7นะครับนายกอทำตุ๊กตาเสร็จใน2วันนายขอทำไม้โยกเสร็จใน3วันนายคอทำเก้าอี้หมุนเสร็จใน4วันอันนี้คืออย่างละตัวนะครับถ้าให้ทั้ง3คนทำงานเฉพาะที่ตนถนัดถ้าทำเก้าอี้หมุน1ตัวม้าโยก1ตัวและตุ๊กตา1ตัวจะเสียเวลากี่วันมันก็4วันป่ะใช่ไหมก็เพราะว่าไอ้เก้าอี้หมุนน่ะมันทำ4วัน2วันแรกนายกอก็ทำเสร็จนะครับผ่านมาอีกวันนึงเป็น3วันนายขอทำเสร็จจนมาถึงวันที่4นายขอถึงทำเสร็จก็ใช้4วันนะครับโอเคข้อนี้ชิวๆตอบ4นายดำมีทราย7กองนายแดงมีทราย3กองนายขาวมีทราย6กองถ้า3คนขนทรายมารวมกันจะเป็นกองทรายทั้งหมดกี่กองดักมันดักอีกแล้วนะครับ1กองถ้วนเฮ้ยมันเหมือนกับไอ้เนี่ยนายกอมีเหล็กหนัก1กิโลกรัมนายขอมีนุ่นหนัก1กิโลกรัมเอามาชั่งใส่กันอันไหนจะหนักกว่ากันแล้วหลายๆคนแม่งตอบเหล็กเต็มเลยโอเคต่อมาข้อ9นะครับมีธนบัตรฉบับละ10บาทอยู่3ใบถ้าเอาไปซื้อของ5บาทให้เงินเข้าไปจะได้รับเงินทอนกี่บาทมีเหรียญ10อยู่3เหรียญนะไปซื้อของ5บาทคุณจะให้เขากี่บาทให้เหรียญ13เหรียญเหรอก็ให้เหรียญ10ไปเหรียญเดียวเขาก็ทอน5บาทโอเคไม่เท่าไหร่แม่มีประสบการณ์คำถามกวนทรีนมาเยอะนะครับข้อ10นะครับนำลบนะนำ6ลบออกจาก30ได้กี่ครั้ง6 5 30ดักหรือเปล่าเท่า6ลบออกจาก30ปกติมันต้องได้5นี่ครับดักหรือเปล่าได้หรือเปล่าผมตอบว่า5แล้วกันโอเค5 5 5แล้วทีนี้ก็มาดูเฉลยนะครับโอเคเฉลยนะครับข้อ1สีธงชาติ3สีถูกข้อ2นะครับ2นิ้วผมจำโจทย์ไม่ได้เลยด้วยซ้ำว่ามันถามอะไรข้อ3นะครับ2ชั้นก็น่าอ่ะผมถูกข้อ4นะครับกี่ครั้งก็ไม่ได้ยินข้อ5นะครับ1ก้านเท่านั้นไม่ได้ถามทีละก้านนี่ถามว่าใช้กี่ก้านก็ก้านนึงมันจุดได้2เทียนได้2เล่มอ่ะมันต้องใช้50ป่ะวะเดี๋ยวนะหรือแม่งมัดรวมเทียนกันแล้วเสร็จก็จุดแม่งก้านเดียวเนี่ยผมบอกแล้วมันดักข้อ6นะครับวิ่งไม่ทันก็ใช่ยังไงก็ไม่ทันนะครับจนกว่าใครจะเหนื่อยข้อ7 4วันอันนี้ถูกข้อ8 1กองใช่เอาไซกี่กองก็ช่างมากองรวมกันมันก็เหลือ1กองข้อ9 5บาทดาม5บาทไม่เอาไม่เป็นไรถูกข้อ10ครั้งเดียวทำไมอ่ะมันก็6ลบ30ได้5ครั้งไม่ใช่เหรอใครดูคอมเมนต์นะครับโอเคนะครับก็สมควรกี่เวลาแล้วนะครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมาก
ใครมีคำถามกวนๆอีกนะครับหรือว่าชอบคลิปแนวนี้อีกก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะครับเผื่อเราจะจัดกันอีกพาร์ท2พาร์ทอะไรแบบนี้ความจริงผมก็ชอบนะเพราะมันเอาจริงๆมันความกวนทรีนมันอยู่ในระดับที่พอดีนะครับมันไม่ขนาดแค่ที่ว่าลิงตัวไหนน่ารักมากลิงจักๆอะไรแบบนี้มันยังอยู่ในมีตรรกะและเหตุผลแล้วเจอใหม่พาร์ทหน้าบายสวัสดีครับเจ๊